้อนเอาข้าวไปตรวจสอบท่านไวโรจน์มีลายเซ็นหมดผมมีหลักฐานมีนายทหารนายทหารมีรู้เรื่องข้าวจับตัวอย่างที่ฝนหยดหยดหนึ่งกระสอบเนี่ยเอาไปทำทำเสร็จแล้วมาตอบเขาว่าเป็นข้าวเกรด C 300,000 กระสอบค่ะโจทย์ของมันที่คุณจะมาแก้ไขเขารู้อยู่แล้วปีหนึ่ง30 ล้านตันคุณเป็นรัฐบาลคุณต้องไปตีโจทย์ตรงนี้ว่า30 ล้านตันคุณจะทำอย่างไรคุณจะไปติดต่อ G2G จะไปทำอะไรบาร์เตอร์เทรดกับรถไฟความเร็วสูงหรืออย่างไรคุณต้องไปจัดการให้เรียบร้อยไม่ใช่ว่ามาถึงบอกว่าปลูกทำไมเยอะแยะปลูกแล้วมันล้นตลาดอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นมือฉมังเรื่องข้าวของพรรคเพื่อไทยสำหรับอดีตส.ส.หนองจอกไพโรจน์อิสระเสรีพงศ์ล่าสุดผนึกกำลังแท็กทีมอดีตส.ส.สมคิดเชื้อคงแห่งอุบลราชธานีขยายข้อเท็จจริงหลังรัฐบาลโวขายข้าวได้มหาศาลที่แท้มีเบื้องหลังน่าสงสัยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามความคิดเห็นจากสองผู้แทนปวงประชาในรายการคิดเพื่อไทยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้คิดเพื่อไทยเราก็จะมาติดตามความเป็นไปในปัญหาของสังคมไทยที่เรียกว่าเป็นปัญหาที่มีมานานเป็นมหากาพย์แห่งปัญหาเลยทีเดียวก็คือปัญหาข้าวและชาวนานั่นเองนะคะทุกๆรัฐบาลนั้นแน่นอนค่ะเมื่อเข้ามาเป็นฝ่ายบริหารก็จะพยายามในการที่จะหานโยบายในการที่จะเข้าไปแก้ไขปัญหาก็ได้เห็นการขับเคลื่อนมาโดยตลอดนะคะจนมาถึงยุคที่เราอยู่กันทุกวันนี้เราก็ได้เห็นนโยบายหลากหลายนโยบายนะคะที่พยายามจะลงไปช่วยเกษตรกรชาวนาซึ่งแน่นอนละค่ะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนเข้ามาก็ล้วนที่จะเป็นความหวังของชาวนาเกษตรกรไทยที่หวังว่าจะแก้ปัญหาได้จริงสักทีแต่ว่าสุดท้ายเราก็ได้เห็นเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาข้าวที่มีทั้งนำไปตีกินมีทั้งนโยบายที่ตอบรับจากประชาชนแต่สุดท้ายสิ่งที่เราได้เห็นวันนี้ก็คือนโยบายข้าวและชาวนากลายเป็นสิ่งที่เป็นกลไกและเครื่องมือในการไปล้มรัฐบาลก็เห็นภาพไปอยู่ในปัจจุบันนะคะวันนี้มุมมองเรื่องนี้เราจะไปพูดคุยกันค่ะกับอดีตส.ส. 2 ท่านนะคะอดีตส.ส. อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยและอดีตส.ส.กรุงเทพมหานครเขตหนองจอกนะคะคุณสมคิดเชื้อคงและคุณไพโรจน์อิสระเสรีพงศ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นมหากาพย์จริงนะคะเรื่องของข้าวและชาวนา นานจริงๆคือหลากหลายยุคหลายสมัยนี่คนกูรู้เรื่องข้าวนะสิ่งที่แปลกอะไรรู้ไหมฮะสิ่งที่แปลกก็คือว่าทุกรัฐบาลนะพอเขาเกิดปัญหาไม่ว่าราคาข้าวตกต่ำหรือปัญหาภัยแล้งปัญหาน้ำท่วมไม่มีรัฐบาลชุดไหนนะเหมือนรัฐชุดนี้นะชุดนี้เขาจะบ่อยไปเลยนะว่าไอ้ที่เกิดอย่างนี้ไม่ได้เพราะเขาเพราะมันรัฐบาลก่อนนู้นไปยุไอ้เขาปลูกข้าวเยอะแยะน้ำเลยแรงแล้วมันจริงจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าปัญหาข้าวนี่เพราะว่าชาวนาปลูกมากเกินไปไม่ใช่หรอกค่ะข้าวมันก็ปลูกอย่างนี้แหละปีหนึ่ง3.2 ล้านตัน3.4 ล้านตันอยู่แถวๆนี้ลดลงมาหน่อยก็ประมาณ30-28ซึ่งก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากต่อให้จะแล้งยังไงเพราะธรรมชาติประเทศไทยก็คือธรรมชาติข้าวเป็นลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำภาคอีสานก็ทำฝั่งอีสานมันแล้งมันน้ำน้อยหน่อยก็ทำข้าวหอมมะลิโด่งดังไปทั่วโลกปัญหาข้าวทุกวันนี้มันเป็นปัญหาระบบการจัดการของรัฐบาลระบบวิธีคิดแล้วเอาวิธีคิดแบบพ่อค้าก็มีเอาวิธีคิดแบบที่จะให้รากหญ้าเข้มแข็งก็มีเช่นรัฐบาลที่ผ่านมาเช่นนายกทักษิณนายกยิ่งลักษณ์ที่ทำแต่ที่ทำวันนี้เป็นปัญหาเฉพาะหน้ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์บอกได้เลยว่าท่านแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวันนี้ชาวนาบ้านผมกำลังลงข้าวท่านไพโรจน์กำลังลงแล้วก็ปีนี้โชคร้ายนะฝนมันมาเร็วปกติหน้าหวานเนี่ยหน้าหวานเขาก็ต้องทำตอนแล้งแม้กระทั่งที่นาผมเองก็คิดในใจว่าฝนมันมาช้าผมก็ทำนาก็มาช้าก็ไปบอกเอ้ยหลังสงกรานต์ประมาณสักปลายต้นพฤษภาค่อยหวานค่ะปรากฏว่าผมมีโชคแย่จริงๆฝั่งนู้นก็เหมือนกันก็คือว่าหลังสงกรานต์ปูมันแล้งแล้วก็ไม่หวานกันเพราะเริ่มมาหวานต้นพฤษภาตั้งแต่ต้นพฤษภาถึงวันเนี้ยยังไม่ได้งอหัวเลยฮะคือก็เป็นเรื่องที่คาดคะเนไม่ได้แล้วก็ที่หวานลงไปมันประมาณ 2-3 วันน้ำก็เรียกว่ามาพอมาเสร็จงวดนี้ผมหยุดแล้วนะเพราะว่าผมก็บอกพี่น้องผมทั้งหลายว่าอย่าทำอีกเพราะต้นทุนมันสูงละพอพันข้าวก็หายากละแล้วก็แพงวันนี้บางคนเขาก็อย่างว่าอาชีพก็ทำนาลูกเต้าก็มาเรียนหนังสือบ้างมาทำงานบ้างก็ส่งเงินไปให้พ่อแม่ไปซื้อพันข้าวใหม่ลงอีกเมื่อวานข้างๆสำนักงานผมลงครั้งที่2แล้วก็เน่าอีกเมื่อวานเลยตั้งใจดำเป็นครั้งที่3แปลว่าทำงาน3 ครั้งในฤดูเดียว อั
ันนั้นพอมีกำลังบ้างแต่ถามว่าขาดทุนไหมท่านไปโลดรู้ดีว่าทำครั้งเดียวมันยังขาดทุนเลยอันนี้ทำสามครั้งก็ขาดทุนอันนี้เป็นธรรมชาติคือจริงๆแล้วมันเหมือนกับตัวแปรสำคัญเลยก็คือธรรมชาติของดินฟ้าอากาศใช่ไหมคะที่มันก็คาดคะเนไม่ได้สิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะฮะมันเป็นวิถีชีวิตของเขาชาวนาเนี่ยนะเขาก็อยู่ในพื้นที่ทำกินของเขานะครับแล้วก็ได้ประกอบอาชีพนี้มาปู่ย่าตายายแล้วก็ไอ้ตัวเลขเนี่ยผลการผลิตเนี่ยปีนึงข้าวเปลือกก็ประมาณ 30-32 ล้านตันซึ่งตัวเลขนี้ไม่เปลี่ยนแปลงนะ มันจะมีต่ำบ้างนะสูงบ้างนะแต่ก็อยู่ระดับอย่างนี้ดังนั้นนี่ใครเป็นรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เจอโจทย์ใหม่โจทย์เก่าโจทย์ที่เขาทำกันมาเนี่ยนะครับ คุณมีหน้าที่รัฐบาลนะครับคุณก็จะต้องไปลดต้นทุนการผลิตไม่ว่าจะช่วยเหลือในเรื่องดอกเบี้ยธกส.หรือพักหนี้อะไรเป็นข้างเป็นข่าวในเมื่อภาวะราคาข้าวไม่ดีเนี่ยเขาต้องช่วยให้เห็นนะแล้วก็ข้าวในต่างประเทศท่านก็ต้องไปหาตลาดแล้วก็ต้องการสร้างแรงจูงใจนะครับว่าไอ้ข้าวของเราเนี่ยมันมีคุณภาพมีเกรด A อย่างไรก็ต้องพูดในเชิงบวกโดยเฉพาะข้าวในสต๊อกของรัฐนะฮะที่มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทำนาด้วยเพราะถ้าคุณไปพูดทำนองว่าไอ้ข้าวในสต๊อกของรัฐเนี่ยเป็นข้าวเสื่อมสภาพใครที่มาประมูลไปต้องไปทำเป็นอาหารสัตว์นะบอกท่านผู้ชมนะครับว่าเมื่อเดือนรู้สึกจะเดือนพฤษภามีการขนออกไป 800,000 ตันที่เขาออกมาทางสื่อว่าโอ้ยเขาได้ระบายจนเกลี้ยงแล้วจะไม่มีเหลือแล้วนะคือข้าวที่บอกเสื่อมสภาพเนี่ยนะแล้วก็ไปมูลซื้อขายกันไปได้ข่าวจากผู้ที่อยู่ในวงการเขาบอกอยู่ที่ประมาณโลละ4บาทแต่ไอ้เสื่อมสภาพเขาบอกให้ไปทำอาหารสัตว์เนี่ยปรากฏว่าขนจากโกดังของรัฐเนี่ยนะแล้วก็ไปจำหน่ายไปยังโรงสีบ้างโกดังนู้นโกดังนี้บ้างซึ่งเขาไปติดต่อไปขนเองเลยนะเขาจากโกดังรัฐก็ไปอยู่ในโกดังที่เขาได้ตะเตรียมไว้ไอ้โกดังตรงนี้แทนที่จะลงไปอาหารสัตว์ไม่ตรงนี้ก็มีรถโรงสีมาขนไปจากจังหวัดนู้นมาเอาไปแล้วก็โรงสีที่ซื้อไปหรือโกดังที่ซื้อไปเนี่ยเขาไม่ได้มีโรงงานทำอาหารสัตว์จะให้ผมเข้าใจว่าอย่างไรครับผมก็ต้องเข้าใจว่าไอ้พวกนี้มันก็จะไปปรับปรุงเพราะมันยังข้าวดีอยู่นะครับเพื่อนผมที่สุพรรณบุรีอย่าเอ่ยชื่อเขาเลยอ๋อแต่ว่าการที่ไปขายบอกว่าเป็นอาหารสัตว์ราคามันจะถูกลงโล4บาทไงโล4บาทแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ไปปรับปรุงไปอะไรวันนี้ข้าว 5% เนี่ยอยู่ที่โลนึง13บาทค่ะนะแล้วก็ไอ้4บาทเนี่ยนะเขาไปทำมาขายใหม่อีกรอบเนี่ยเอาตามราคาทั่วๆไปเนี่ยนะว่าไอ้13บาทจาก4 13ถ้าลบดูได้โลละ9บาทคือถ้าพูดให้เข้าใจเนี่ยข้าวเนี่ยถ้าขายเป็นข้าวดีราคาโลเท่าไหร่คะกิโลเท่าไหร่13บาท13แต่พอบอกว่าไปขายเป็นอาหารสัตว์มันจะเหลือ4บาทเป็นไปขาย4บาทนะครับแล้วก็ในความเป็นจริงอ่ะไม่ได้เอาข้าวนี้ไปทำอาหารสัตว์จริงแน่นอนเพราะว่าไอ้โกดังเหล่านี้เขาไม่ได้เป็นอาชีพทำอาหารสัตว์เขาจะมาขนไปหาสวรรค์วิมานอะไรเขาก็ต้องไปหาวิธีค้าขายเขาเพื่อเอาเงินกำไรให้มากๆพ่อค้าคิดนี้ทุกคนแล้วครับไม่มีพ่อค้าคนไหนเขามีอุดมคติอุดมการเพื่อที่จะรักชาติรักเมืองยอมทุ่มทั้งหน้าตักมาช่วยชาวนาไม่มีแล้วครับคือถ้าฟังอย่างนี้แสดงว่ามันมีคนร่วมคิดใช่ไหมครับประเด็นยังไม่จบประเด็นมันคือว่าไอ้จากที่ไปซื้อถูกๆเนี่ยโรงสีแทนที่จะมาซื้อข้าวชาวนาแพงๆเขาก็ไม่เอาเขาบอกอ้วไปรอซื้อไอ้ที่เขาประมูลมาดีกว่าไอ้ข้าวเสื่อมเนี่ยอ้วเอามาขนเข้าบ้านอ้วแล้วก็มาแปรสภาพอ้วก็มาขาย13บาทอ้วจะไปซื้อชาวไร่ชาวนาทำไมเออนี่มันมีหมูมีหมูให้กินไปดักซื้อตรงนี้เขาซื้อมา4ก็ไปให้เขาทั้ง5บาท6บาทเขาก็เอาคือเนี่ยพอฟังแล้วมันก็เหมือนกับมีการสมรู้ร่วมคิดกันหรือเปล่าในการเล่นแร่แปรข้าวที่ท่านสสไพโรจน์พูดเนี่ยอันนั้นละจริงบังเอิญผมนี่ได้รับทั้งหนังสือร้องเรียนแล้วผมไปดูลงสีจริงเลยแล้วเอกสารเยอะเรื่องนี้จริงๆเราไม่อยากพูดเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยไปออกมาตรา44ให้ดำเนินการขายข้าวโดยกระทรวงพาณิชย์วันนี้เจ้าของลงสีเนี่ยมีแต่น้ำตาเจ้าของโกดังมีแต่น้ำตาเพราะนี่แหละครับคือค่าความเสียหายเขาก็โยนว่าโกดังเสียหายตอนเอาข้าวไปตรวจสอบท่านไวโรจน์มีลายเซ็นหมดผมมีหลักฐานมีนายทหารนายทหารนี่รู้เรื่องข้าวเหรอเอาข้าวโกดังเขา 300,000 กระสอบไปเอาตัวอย่างไปจับตัวอย่างที่ฝนหยุดหลดหยดหนึ่งกระสอบเนี่ยเอาไปทำเสร็จแล้วมาตอบเขาว่าเป็นข้าวเกรด C 300,000 กระสอบค่ะแล้วบริษัทที่ประมูลได้เป็นบริษัทอาหารสัตว์
ผมก็ไม่เอ่ยชื่อเขาแล้วกันอยู่ปากท่อชลบุรีไอ้ราชบุรีขนเข้าจากภาคอีสานเข้าหอมมะลินะแล้วเขาก็เอาตัวอย่างให้ผมดูเลยว่าเขาบอกว่าข้าวนี้บริโภคไม่ได้ข้าวตรงนี้บริโภคไม่ได้เขาทำตัวอย่างหลายตัวอย่างเจ้าของโกดังเนี่ยเขาร้องทุกข์ไว้เพราะเขาต้องรับผิดชอบค่ะเขาบอกว่าคุณสมคิดดูนะข้าวตรงนี้คนกินได้ไหมผมดูด้วยสายตาเอามาขายยังไงก็เป็นหอมมะลิเป็นข้าวเก่าเก็บ4ปีอาจจะสีออกจะหม่นๆนิดหน่อยสีมันไม่ขาวใช่เขาบอกเขาไปแปลสภาพนิดเดียวก็ได้ประมูลเท่าไหร่รู้ไหมฮะ5.70 6บาทแล้วประมูลหลายแสนตันเจ้าเดียวได้เขาบอกว่าตอนที่2ปีก่อนนู้นเขาประมูล11บาทไม่ยอมขาย11บาทก็ถือว่าแย่แล้วอันนี้ประมูลตีว่า6บาทเขาบอกว่าข้าวเนี่ยให้เขาประมูล13บาทเขายังประมูลเลยตัวเจ้าของโกดังแต่เขาไม่มีสิทธิ์ประมูลเพราะเขาเป็นคนเก็บเรื่องนี้เกิดขึ้นหลายโรงสีแล้วที่ร้องมาทางกลุ่มผมเนี่ยเป็น10โรงสีเมื่อก่อนเราไปขอความร่วมมือเขากลัวแต่วันนี้เขาไม่กลัวแล้วเขาทำเรื่องโต้แย้งไว้บางแห่งมีการซุบซิบกันอย่าโต้แย้งเลยอย่าโต้แย้งเลยเดี๋ยวจะหาเงินมาคืนคล้ายๆว่าโรงสีนี้จะต้องรับผิดชอบ30ล้านนี่ไงครับท่านผู้ชมที่มาของแสน40,000หรือ170,000ล้านที่ว่าเสียหายแล้วคุณยิ่งรักนายกยิ่งรักรับไป 35,000 กลุ่มลงสีอีก805โรงต้องรับตัวนี้ไปรวมเจ้าหน้าที่อีก 8,500 คนซึ่งจริงๆแล้วท่านในกระบวนการนี้จริงๆใครต้องรับผิดชอบอะคะรัฐบาลดิครับหนึ่งคุณขายช้าคุณขายช้าราคาที่จะขายได้คุณก็อ้างนู่นอ้างนี่แล้วมีคนออกมาพูดท่านไปโลดข้าวเน่าข้าวเสียไอ้คนที่พูดนี่ฉลาดนะครับอย่างที่ท่านไปโลดพูดอะผมเอ่ยชื่อได้เลยคุณปนัดดาดิษคุณมาใหม่ๆผมพูดผ่านสื่อไปเลยว่า1ไม่รู้เรื่องอย่าพูด2รู้เรื่องก็อย่าพูดเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเสียหายของประเทศไม่มีใครบอกหรอกครับว่าข้าวหน้าข้าวเสียแล้วก็จะรอเขาจะซื้อข้าวดีวันนี้ซื้อข้าวดีๆอย่างที่พูดแล้วเอาออกไปเป็นบอกว่าบริโภคไม่ได้แล้วใครจะไปตามบริษัทเนี้ยเฉพาะกระดังเดียว 300,000 กระสอบว่าเอาเข้าโรงอาหารสัตว์เนี่ยถามว่าในระเบียบบอกว่า2เดือนนะต้องเอาไปสต็อกไว้2เดือนถึงจะเอาไปทำอาหารสัตว์ได้ผมถามคุณเบลโลดในฐานะที่ทำโรงสีใครจะไปนั่งนับเข้าร้านกระสอบว่าไปครบหรือไม่กระทรวงพาณิชย์เอาไหมค่ะแล้ววันนี้กระทรวงพาณิชย์ผมไปคุยก็อ้างว่าเขาขายตามมาตรา44ใครฟ้องร้องเขาไม่ได้นี่คือปัญหาล่ะครับแล้วข้าวก็ต้องไม่ต้องก็กดชาวนานี่ครับคือมาตรา44เข้ามานี่แทนที่จะแก้ปัญหาใช่ไหมสร้างปัญหาต่อฮะสร้างปัญหาต่อที่ถูกต้องนี่นะครับคุณพนัดดาเนี่ยควรจะต้องยึดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบทางราชการเขาก็มีมาตรวจทุกสมัยแล้วเมื่อมีข้อสงสัยนะครับว่ามันจะข้าวดีหรือยังหรือไม่ดีอย่างไรเขาจะต้องไปตรวจสอบเสร็จแล้ววิธีการประมูลไม่มีใครมาชี้นำให้เอกชนไปซื้อถูกหรอครับเขาบอกอ้าวใครผมจะ TOR งี้นะคนสมบัติใครได้ราคาสูงสุดก็ชนะการประมูลไปไม่มีใครเข้ามาพูดหรอกครับจะต้องบังคับนะบังคับผู้ประมูลต้องไปทำอาหารสัตว์คุณรู้ได้ยังไงอะว่าไอ้ในเนี้ยมันจะเสียทั้งหมดหรือมันจะดีล้วนทั้งหมดดีที่สุดนะฮะคือให้ปล่อยให้เป็นกลไกนะฮะของเอกชนที่เขาทำอาชีพเขาก็ไปประมูลนะใครให้ราคาแข่งขันราคาที่สูงกว่านั่นหมายถึงอะไรครับท่านผู้ชมหมายถึงว่าภาครัฐนี่ได้เม็ดเงินเข้าสู่เราแปลว่าเขาจะไปทำอะไรเรื่องของเขาคือไม่ต้องไปขาดทุนไงแต่คุณไปชี้นำแบบนี้เนี่ยนะครับมันผลสะท้อนกลับมาเนี่ยมันกระทบชาวนาแน่นอนชาวนากำลังจะไปขายข้าวโอ้ยอัวไม่เอาไปซื้อของถูกๆดีกว่าเขาบอกว่าเสื่อมสภาพแต่มันยังกินได้อย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราเห็นแล้วว่ามันไม่ถูกต้องแล้วทำเสียหายอย่างนี้เนี่ยนะครับคุณจะไปโบยว่าทั้งหมดเลยเพราะจำนำข้าวคุณยิ่งรักทำให้เสียหายมันไม่แฟร์ไงคุณทำให้ปูยี่ปูยำให้เสียหายทุกอย่างทุกขั้นตอนแล้วก็จะมาโยนว่ารัฐบาลที่แล้วทำเสียหายทั้งที่โครงการเขาเนี่ยตั้งไว้4ปีแต่คุณไปปฏิวัติยึดอำนาจเนี่ยเพียง2ปีะนะทำให้รัฐบาลไม่สามารถที่จะมากอบกู้ภาระต่างๆที่ได้ทำไว้เพื่อในระบบของมันให้มันได้ประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติกับชาวไร่ชาวนาคุณมาเป่านกหวีดนะแล้วก็จะรู้กันหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ว่าไอ้คนที่เป่านกหวีดเนี่ยทุกวันนี้ยังลอยนวลไม่มีใครเดือดร้อนทุกคนคือเอาจริงๆแล้วตั้งแต่หลังรัฐประหาร22พฤษภาคม57มาเนี่ยสิ่งที่เราได้ยินที่มีการพูดถึงโครงการรับจำนำข้าวนะคะก็จะพูดเลยว่า
พอเข้ามาแล้วก็จะเจอปัญหาว่ารัฐบาลที่ผ่านมาทิ้งปัญหาเอาไว้ให้จากโครงการรับจำนำข้าวและส่วนใหญ่ก็จะสรุปปัญหาว่าเนี่ยมันก็เกิดจากการบริหารจัดการที่ไม่ดีนะคะแล้วก็สร้างหนี้สินแล้วก็ที่สำคัญก็ชี้ปัญหาไปที่เรื่องของการควบคุมปริมาณในการปลูกข้าวของชาวนาเนี่ยควบคุมไม่ได้ก็คือโทษชาวนาว่าปลูกมากเกินไปแล้วก็ไปโทษนักการเมืองจับมือกับโรงสีกดราคารู้สึกว่าจำเลยก็จะมีอยู่2ฝ่ายคือไม่เคยมีรัฐบาลชุดไหนก็ทำแบบนี้นะครับเพราะคุณจะไปพูดจะไปโทษชาวไร่ชาวนาทั้งที่โจทย์ของมันที่คุณจะมาแก้ไขก็รู้อยู่แล้วปีนึง30ล้านตันเนี่ยคุณเป็นรัฐบาลคุณต้องไปตีโจทย์ตรงนี้ว่า30ล้านตันคุณจะทำอย่างไรคุณจะไปติดต่อ G2G จะไปทำอะไรบัตเตอร์เทรดกับรถไฟความเร็วสูงหรืออย่างไรคุณต้องไปจัดการให้เรียบร้อยไม่ใช่ว่ามาถึงบอกว่าปลูกทำไมเยอะแยะปลูกแล้วมันล้นตลาดอย่างนี้มันไม่ใช่คืออย่างนี้เรื่องข้าวอย่างที่ว่าต่อให้บอกว่าให้ปลูกน้อยปลูกมากมันก็ประมาณนี้มันไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์มันมีมาตั้งแต่พลเอกเปรมเมื่อ30ปีแล้วมันไม่ใช่ที่ดินไทยมันเท่านี้แต่ก่อนพลเอกเปรมยิ่งเยอะเพราะที่ดินมันยังว่างจำนวนมากวันนี้มัน10ปีหลังเฉลี่ยเท่านี้28 29 30 31 32อยู่ประมาณเนี้ยครบเปลือกนะฮะมันอยู่ประมาณนี้แล้วอย่าลืมนะครับว่าข้าวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าเก็บได้ปีเดียวแล้วมันเสียท่านไปโรดก็รู้ดีลงสี5ปีสบายสบายถ้าดูแลปกติเซอร์เวียร์ดูแลโกดังดูแลไอเสียที่ฝนหยดฝนน้ำอันธรรมดาไอเสียก็เสียไปก็รับผิดชอบกันไปแต่วันนี้คุณจะมาดันตุลังว่าให้ลงสีเขารับผิดชอบสิ่งหนึ่งที่เขาร้องกับผมนะเจ้าของโกดังร้องให้กับผมนะร้องให้นะ3ปีที่ยึดอำนาจมาบริษัทโกดังที่รับฝากโกดังที่รับฝากลงสีที่รับฝากไม่ได้เงินจากรัฐแม้แต่บาทเดียวค่ะแม้แต่บาทเดียวตั้งแต่ยึดอำนาจอ้างว่าโครงการนี้อยู่ในระหว่างดำเนินคดีเขาต้องมารับผิดชอบดูสิครับแล้วไปขายข้าวถูกไปเอาเรื่องเขาอีกเจ้าหน้าที่อีก 8,500 คนกระทรวงพาณิชย์มันหมดกระทรวงแล้วครับมันหมดกระทรวงแล้วกรมการค้าภายในทั้งหลายถ้าจะเอาผิดแล้วครับมันผิดหมดแล้วถามว่านโยบายแบบนี้ทำแบบนี้เนี่ยมันไม่มีผลอะไรดีขึ้นสำหรับชาวนาเลยคุณเอาผิดทางการเมืองคุณไม่พอใจทางการเมืองแต่พี่น้องชาวนาเดือดร้อนไปทั้งหมดพลเอกประยุทธ์ไม่ต้องไปพูดหรอกว่ามันข้าวมันมากไม่จริงแล้วครับผมยืนยันว่าไม่จริงก็คือผืนนามันก็ที่มันเท่าเดิมเท่าเดิมแล้วลดลงด้วยค่ะลดลงด้วยแล้วบอกว่าไปปลูกอย่างอื่นสิปลูกอะไรล่ะครับพี่พี่จะให้ปลูกอะไรแล้วเขาเอาข้อมูลมาจากไหนนะว่าปริมาณข้าวมันออกมามากเกินไปไม่ครับน่าแปลกคงที่คงที่อยู่ปกติของมันเนี่ยแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะโกดังต่างๆนี่เขาจะมีสต็อกผู้ส่งออกเขามีกฎหมายกำหนดนะคุณจะทำส่งออกได้คุณต้องมีสต็อกเท่าไหร่เท่าไหร่เขาจะมีอยู่เดี๋ยวนี้ไอ้กฎเกณฑ์เหล่านี้เนี่ยไม่เคยมีภาครัฐไปตรวจสอบอาจจะมีอยู่แต่ฉันทำเฉยใส่เกี่ยวว่าจริงๆอ่ะแต่เป๋าถามเป็นความรู้ก็แล้วกันนะคะว่าปริมาณข้าวที่ผลิตออกมาในส่วนประเทศไทยเนี่ยกับมันมีผลยังไงกับกลไกตลาดกับกลไกราคามันมีผลยังไงเกี่ยวโยงกันยังไงคืออย่างนี้ฮะคือเราเนี่ยบริโภคภายในประเทศ10ล้านตันส่งออกปีประมาณ10ล้านตันแต่ปีนี้กว่าปีนี้ส่งไป11ล้านกว่าใช่ครับจะ12ล้านตันแล้วนะฮะปีนี้ส่งได้เยอะแยะดังนั้นเนี่ยไอ้ที่ตัวเลขที่คุณบอกว่าไอ้ข้าวล้นตลาดอะไรเนี่ยวันนี้เราออกไปมากกว่าที่เราผลิตได้หมายถึงว่าผลิตได้10ล้านตันเนี่ยนะไอ้20ล้านตันบริโภค10ล้านส่งออก10ล้านเนี่ยปรากฏว่าคุณเอาของที่จะบริโภคเนี่ยออกไป10เกือบ12ล้านตันนะเท่ากับเหลือภายในประเทศในบริโภคแค่8ล้านตันซึ่งมันน้อยเป็นตัวเลขที่น้อยมากแล้วผลตามมาคือเราก็ต้องซื้อข้าวแพงไงหรือเปล่าคะมันอย่างนี้ฮะคือในระบบกลไกของตลาดเนี่ยนะครับมันเป็นตลาดของในทุนนะที่เขาดำเนินการกันไปแล้วเขาก็จะทำเป็นลักษณะที่ว่าจะว่าหัวมันก็ไม่ใช่หัวแต่ว่าประโยชน์ร่วมกันนะคือเขาดำเนินการไปเขาซื้อข้าวเขาก็ซื้อได้ถูกแต่เวลาเขาขายออกมาเป็นข้าวที่ให้คนบริโภคเนี่ยมันแพงกว่าที่ชาวนาควรจะได้ค่ะคือตัวเลขเนี่ยที่ชาวนาเขาได้เนี่ยนะฮะเขาซื้อกันบ้านผมเนี่ย 8,500นะข้าวแห้ง 8,500 แต่ถ้าเหมากันนะฮะเหมากันเกี่ยวพับพึงเกี่ยวสดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 6,000 กว่าบาทนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้การมาแปรกลไกต่างๆที่ควรจะได้เป็นให้ถึงผู้บริโภคในราคาถูกๆเนี่ยถุงนึงเนี่ยมันน่าจะเหลือแค่50บาทได้จ้ะไป
ถ้าตามราคาอย่างนี้แต่ไม่ใช่ถุงนึงเป็นร้อยกว่าคือวันนี้สภาพความเป็นที่เราเห็นก็คือชาวนาเองเนี่ยพยายามที่จะขายข้าวให้ได้มากที่สุดใช่ไหมคะจนตัวเองไม่เหลือไม่เหลือที่จะไว้บริโภคเองและสุดท้ายชาวนาก็ต้องไปเข้าคิวซื้อข้าวถุงในราคาที่แพงมันเป็นธรรมชาติมันเป็นเพราะอะไรเพราะว่าราคามันถูกมากจึงต้องขายให้มากใช่ไหมคะชาวนาส่วนหนึ่งเป็นหนี้สินจำนวนมากแล้วกัน 90% เป็นหนี้สินพอผลิตข้าวออกมาเท่าไหร่เขาไม่เก็บไว้อาจจะเก็บไว้กินเดือน2เดือนเพื่อหวังฤดูกาลหน้าแล้วก็ขายพอขายเสร็จเนี่ยอย่าลืมว่าปัญหาที่ขายข้าววันนี้เนี่ยนะเอาผมเอาภาคอีสานบ้านผมมันไม่มียุ้งฉางมันไม่มียุ้งฉางเหมือนสมัยโบราณเมื่อผมเป็นเด็กที่จะต้องเก็บไว้ได้วันนี้ก็คือว่าเท่าไหร่ขายเท่านั้นโอกาสจะขายแห้งยังไม่ค่อยมีเลยเพราะว่ามันหนึ่งไม่มีที่ตากอย่าลืมว่าคุณตาแปลว่าข้าวมันออกพร้อมกันในระยะหนึ่งเดือนเนี่ยเวลาเก็บเกี่ยวมันมาพร้อมกันเลยเต็มไปหมดเต็มไปหมดเนี่ยเวลามันขายบ้านผมตอนนี้ขายตอนนี้ก็ได้ประมาณ8 บาทหมายว่าตันละ 8,000 9,000 หอมมะลินะหอมมะลินะแต่เวลามาขายเนี่ยอย่าลืมว่าต้นทุนหอมมะลิจริงๆเนี่ยเวลาเราทำจริงๆนาไร่หนึ่งเนี่ยไร่หนึ่งเนี่ยต้นทุน 4,200 นะบ้านต้นทุนสูงแล้วได้ไม่ได้มากนะท่านไปลงของผมเนี่ยเคยได้สูงสุดเกือบ500กิโลถือว่าสุดยอดของที่นานะอันนั้นเรียกว่าเอาใจใส่อย่างดีพอปีหลังมาได้ประมาณ390-400ชาวนาที่นาไม่ดีหน่อยเหลือ370กิโลต่อไร่นะเขาเปลือกนะจะได้กี่ตังค์ล่ะครับต้นทุนมัน 8,000 แล้วได้กิโลละสูงว่ากิโลละ10บาทก็ได้ 3,000 กว่าบาทนี่ไงเป็นเหตุที่มาถึงประจำนำหอมมะลิถึงจะต้องใช้ 20,000 หักลบกลบนี่หักลบความชื้นหน่อยก็เหลือ 18,000 นี่คือต้นเหตุของต้นทุนที่เขารู้เขารู้ว่าต้องใช้อะไรเพื่อให้ชาวนาลืมตาอ้าปากได้แล้วก็เอาตัวอื่นมาชดเชยนะเพราะนั้นเวลาเขาทำจำนำข้าววันนี้ข้าวหอมมะลิตกกิโลละ 7-8 บาทแต่ว่าถ้าเทียบเป็นข้าวสารก็ตกกี่บาทแล้วครับไม่กี่บาทเองหมายถึงสีลงมาเสร็จเนี่ยเหลืออยู่10กว่าบาทแต่คุณมาขายต้องกระหล่า30กว่าบาทหอมมะลิวันนี้35บาทนะ35บาทต้นทุนไม่เกิน20ค่ะไม่เกิน20 22บาทส่วนต่างตรงนี้มันเยอะมากระหว่างข้าวถุงกับต้นทุนมันแล้วเงินมันหายไปไหนตรงนี้ผมก็ไม่เคยทำลงสีมันหายไปไหนก็ต้องตามหานะคะตัวเลขตรงนี้เอาจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยที่โครงการรับจำนำข้าวกำหนดที่15,000เนี่ยคือเป็นการกำหนดราคาที่เผื่อการหักต้นทุนให้กับเกษตรกรชาวนาแล้วไม่หรือเปล่าคะต้นทุน15,000เขาไม่รวมความชื้นค่ะต้องให้ท่านรู้อธิบายเขาตั้งไว้นี่15,000นะครับแล้วก็ลงสีในที่เข้าลงโครงการครับเขาก็จะมาวัดความชื้นวัดความชื้นคือเข้าเปลือกมาเขาก็จะตัดไปจุดนึงก็ถังครึ่งใช่แต่รวมแล้วเนี่ยชาวนาก็ยังได้รับอยู่ที่ประมาณ 12,000 ถูกต้องแต่บ้านผมนะประมาณ 12,000 หักแล้วหักอะไรตาอะไรแล้วเนี่ยนะได้หักต้นทุนจริงๆแล้วได้ค่ะเหลือก็อยู่ได้ครับแล้วในสมัยนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ไปได้ดีเศรษฐกิจก็ดีพอชาวไร่ชาวนาเขามีสตุ้งสตังเนี่ยนะครับเขาก็มีกำลังซื้อนะก็มีการลงทุนเพิ่มเพราะว่าเมื่อมีความต้องมีดีมานด์อะซัพพลายก็ออกมารองรับก็จะมีการจ้างงานทำอะไรก็ดีไปหมดมันไม่เหมือนกับเดี๋ยวนี้ไงเดี๋ยวนี้มันแย่เพราะว่ารัฐบาลแบบนี้นะฮะคือไม่ได้ดูแลไอ้ผิวฝนทางการเกษตรทุกตัวนะครับเขาไม่ได้สนใจพอเยอะๆมาก็พยายามจะชี้นำไปทางสังคมว่าชาวนาเนี่ยเป็นตัวถ่วงความเจริญ เป็นตัวปัญหาแต่แท้จริงแล้วเนี่ยเขาเนี่ยเป็นตัวที่ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยนะฮะของเราเนี่ยเราได้มีการเติบโต GDP เราเติบโตดีมาตลอดในยุคที่เรามีการเลือกตั้งนะครับจะเห็นได้ว่าตลาดนัดก็ดีการซื้อสินค้านะครับในทั่วไปเนี่ยครับมันมีกำลังซื้อแล้วก็รัฐบาลก็เก็บภาษีได้ตามเป้าตอนนี้รัฐบาลนี่เป็นไงครับหลังจากที่คุณได้ล้มจำนำข้าวแล้วก็ฆ่าชาวนาอย่างเลือดเย็นนะครับแล้ววันนี้เป็นไงสภาวะเศรษฐกิจวันนี้ซบเซาหมดทุกคือกำลังจะถามเหมือนกันว่าตั้งแต่ไม่มีโครงการรับจำนำข้าวต้องถามคนที่ใกล้ชิดกับภาคของคนที่เกี่ยวข้องกับข้าวเนี่ยชีวิตวิถีชีวิตเป็นยังไงทุกวันนี้เสียงสะท้อนที่ได้กลับมาทีนี้ตอนยุคจำนำข้าวเนี่ยหอมมะลิบ้านผมนี่ 20,000 พวกหอมมะลิต่ำปีเดียวนะบ้านท่านไพโรจน์นี่แถวลุ่มน้ำภาคกลางทำ3ครั้งนะขาวๆเนี่ยก็ข้าวหอมปทุมอะไรพวกนี้เขาทำ3ครั้งข้าวอายุสั้นของผมมันข้าวนาปีข้าวนาปีตอนนั้นรัฐบาลจำนำ 20,000 หอมมะลิหักความชื้นอะไรแล้วเหลืออย่างน้อยเลยเฉลี่ยก็ประมาณกิโลละ18บาทกิโลนึง18บาทนะของข้าวเปลือกนะ
ไล่สมมุติไล่หนึ่งเขาทำ400ประมาณ400สูงบ้างต่ำบ้างเอาประมาณ400ไล่หนึ่งได้ 7,200 แต่วันนี้ได้5บาท6ได้7บาท8บาท7บาทได้ไล่ละเท่าไหร่ครับ400ก็ 2,800 บาทมาขาดทุนแต่ในมุ้งไล่หนึ่งเราทำ 4,000 ต้นทุน 4,000 4,200 อันนี้เทียบต้นทุนให้เห็นว่ามันขาดทุนวันนี้ไม่มีโครงการจำนำข้าวอย่างที่เราทำหนังสือนี่แหละว่าชีวิตวิถีชีวิตเนี่ยมันเปลี่ยนไปบางบ้านนะท่านไปโลดบ้านผมฐานะเนี่ยมีลูก2คนจะเรียนหนังสืออยู่ดีๆต้องหยุดเรียนคนนึงนะต้องหยุดเรียนคนนึงอีกคนนึงคนโตเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วไม่ไหวต้องไปทำงานค่ะต้องไปรับจ้างต้องไปอะไรเพื่อประคองชีวิตบางเด็กบางคนจริงๆเลยเหรอมาหาผมบอกว่าเนี่ยกำลังจะเรียนต่อมหาลัยต้องหยุดต้องออกไปทำงานเหล่านี้เป็นวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปแต่เราไม่ได้มองว่ารัฐบาลเพื่อไทยที่เราอยู่กับท่านไพโรจน์จะไปทำจำนำข้าวจนแบบตลอดไปเขาทำแค่3ปี4ปีจากนั้นมาก็เป็นที่จะลดอัตราการปลูกเพิ่มพืชปริมาณเดิมเท่าก็ได้ต้นทุนสูงเดิมก็มันจะเป็นการทำโซนนิ่งต่อไปแต่ว่าพอมียึดอำนาจเข้ามาท่านก็มาพูดทำนองว่าไม่ได้ต้องผิดต้องทำให้ชาติเสียคือตอนนั้นโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้เกษตรกรชาวนาเกิดสภาพคล่องก่อนใช่ไหมคะเกิดสภาพคล่องหลังจากนั้นก็ค่อยวางระบบการใหม่ที่สำคัญให้ประเทศไทยระบบรากหญ้ามีความเป็นอยู่ดีขึ้นคือในยุคนั้นเนี่ยเขาต้องการอยากจะเอา2ปีแรกนะครับที่ผมได้เข้าอยู่ในโครงการด้วยเนี่ยคือเขาต้องการอยากจะให้ชาวนาเนี่ยไอ้2ปีแรกเนี่ยให้มีเงินทุนไว้เงินทุนไว้คือจะทุกเม็ด15,000เนี่ยแล้วก็ปี2ปีถัดมาเนี่ยแผนการคือโซนนิ่งคือลุ่มน้ำภาคกลางลงมาตั้งแต่นู่นนะครับสุโขทัยพิษณุโลกนครสวรรค์มาถึงนนทบุรีเนี่ยเขาจะเป็นข้าวหอมปทุมเพราะว่ารัฐบาลได้ไปเจรจาการค้าจำได้ว่าท่านยิ่งลักษณ์เราเนี่ยได้ไปรถโชว์หลายประเทศนะครับที่เขากินข้าวเนี่ยไปทั่วไปนะไปติดต่อให้หมดแล้วนะเพื่อที่จะรองรับไอ้ข้าวหอมปทุมนะแล้วก็มาก็มีเหตุการณ์รับประหารขึ้นมานะครับดังนั้นเนี่ยไอ้โครงการนี้เขาแพนนิ่งไว้อย่างสวยหรูเนี่ยนะแล้วก็รัฐจะไม่ต้องไปสูญเสียเงินอีกมากมายนะเพราะว่าเขาได้ช่วยไปละ2ปีแรก2ปีหลังนี่เป็นโซนนิ่งก็จะเป็นเรื่องของการให้ชาวนาเนี่ยปลูกข้าวคุณภาพนะครับเป็นข้าวหอมปทุมเนี่ยเขาก็สามารถจะไปขายได้ทั่วๆไปราคาสูงขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยไอ้โครงการเหล่านี้นะครับที่รัฐบาลเขาได้ไว้ทำไว้อย่างสวยหรูนี่ถูกทำพินาศหมดเลยนะครับแล้วก็คนที่มาทำรับประหารเนี่ยก็พยายามอยากจะให้สังคมได้เห็นไอ้จำนำข้าวนั้นประชานิยมไม่ถูกต้องประชารัฐที่เขาทำเนี่ยผมว่าไอ้ของคุณประชารัฐเนี่ยแล้วคุณเอาเงินไปแจกเขาไม่ว่าจะไอ้คนละ3,000 บาทคนยากจนอะไรต่างๆแล้วมาขึ้นในเบียนรอบหลังอีกต้อง12ล้านคนเนี่ยนะเขาก็รออยู่นะคุณจะแจกเท่าไหร่จะรออยู่นั้นเขาเรียกอะไรฮะคุณประชารัฐใช่ไหมเชิญประชารัฐเข้าไปนะครับคุณมีปัญญาแจกก๊อก2อีกไหมนี่คือเรื่องความเสียหายยิ่งกว่าทั้งนั้นคุณจะไปใช้คำพูดประชารัฐประชานิยมนั่นก็เรื่องของคุณนะครับแต่ผลกระทบกับพี่น้องประชาชนวันนี้นะครับเขาต้องการอยากจะให้กลับสู่ประชาธิปไตยเขาต้องการอยากจะให้รัฐบาลนี่ที่มีหน้าที่แก้ไขปัญหาประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยเศรษฐกิจสังคมการเมืองเนี่ยต้องหันมันเหลียวแลนะครับว่าอาชีพต่างๆที่เขาได้ทำปักลกลากเขาอยู่ตามพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศเนี่ยคุณอย่าให้เขาจะต้องระหกระเหินนะคุณจะไปตาหน้าเขาว่าคุณเป็นตัวปัญหานะมันไม่ใช่ผมว่าคนพูดนะตัวปัญหาคนพูดเนี่ยนะครับเป็นคนที่สร้างปัญหาแล้วก็สร้างความเกลียดชังนะครับวันนี้สวนยางหึ่มมาผมก็อยากจะเจิมกันนะคือโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยถ้าได้ฟังที่ทั้งสองท่านพูดแล้วเนี่ยถ้าปล่อยให้เดินกันไปให้สุดนะคะไปจนถึงการวางระบบที่เขาบอกว่าการแก้ปัญหาข้าวเนี่ยมันต้องแก้ทั้งระบบใช่ไหมคะเพราะงั้นการวางโซนนิ่งอย่างที่บอกนั่นคือการจะไปปรับระบบโครงสร้างใหม่หมดเลยแต่ว่าทีนี้กลายเป็นว่าไม่ให้เขาเดินไปให้สุดไงใช่ไหมคะมันล้มซะก่อนถูกต้องมันล้มซะก่อนแล้วก็วันนี้ที่รัฐบาลขายข้าวทั้งหมดตอนยึดอำนาจมีข้าวอยู่ในโกดังที่รับจำนำไว้ประมาณ18ล้านตันอยู่แถวๆนี้18ล้านตันวันนี้เพิ่งขายเคลียร์3ปีกว่าถามว่าเวลาขายข้าวเป็นความผิดรัฐบาลไหนไม่หรอครับตอนรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเข้าไปปีแรกก็ขายข้าวรัฐบาลอภิสิทธิ์นะไม่ได้ขายข้าวรัฐบาลพรรคเพื่อไทยนะขายปีแรกก็ขายที่คุณอภิสิทธิ์ทำไว้ไ
มันก็ไล่กันมาทอดมาเรื่อยๆแล้ววันนี้เวลาขายเนี่ยผมเองก็พอได้ความรู้จากท่านไพโรจน์บ้างจากกลุ่มโรงสีบ้างทำไมข้าว18ล้านตันจะขายเมื่อไหร่ไม่กลัวหมดเหรอไม่กลัวมันเน่าเหรอผมก็ถามทุกคนตรงกันว่าเขาเก็บได้5ปีวันไหนตลาดมันลงเขาก็ไม่ต้องขายแข่งเวียดนามไม่ต้องขายแข่งมาไม่ต้องขายแข่งอินเดียก็ปล่อยให้เขาแข่งไปจำได้ไหมรัฐบาลพรรคเพื่อไทยถ้าท่านไพโรจน์จำได้ปีที่ส่งออกรัฐบาลโอ้โหถูกฝ่ายตรงกันข้ามโจมตีส่งออกเสียแชมป์ได้อันดับ3 อันดับ1คืออินเดียอันดับ2คือเวียดนามอันดับ3คือไทยส่ง6ล้านกว่าตันปีนั้นแต่รู้ไหมนั่นเป็นระบบการตลาดที่พรรคเพื่อไทยและกลุ่มบริหารเขาดึงไว้ถ้าเขาจะไปขายถูกๆอ่ะเวียดนามอย่างวันนี้วันนี้ดิที่ส่งออก11ล้านตันหมูฮะเพราะขายถูกนี่ไงที่เขาบอกว่าข้าวขึ้นสูงถึง 10,000 บาทก็พอตกสูงแล้วมีข้าวไหมล่ะตอนนี้แล้วบอกว่าเนี่ยไทยได้ทวงแชมป์เป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้วเป็นเบอร์หนึ่งแต่ชาวนาจนคือมันเขากำลังจะบอกว่านี่ไงนโยบายของเขาเข้ามาเนี่ยวิธีการบริหารจัดการของเขาก็ทำให้ชาวนาลืมตาอ้าปากได้จริงหรือเปล่าคุณตาแป๋วฮะวันนี้ต่อให้ข้าว500เหรียญ600เหรียญ US ต่อตันก็ไม่มีข้าวขายก็มีข้าวขายมีประโยชน์อะไรมันมีประโยชน์ตอนที่เราส่งออกอันดับ3เราได้เงินอันดับ1ของโลกนะค่ะผมจำตัวเลขได้ประมาณ 140,000 ในขณะที่เวียดนามส่งออกมากกว่าเราได้ 70,000 กว่า 80,000 ไอ้อันดับ1คืออินเดียน่ะได้ 90,000 บาทนะ 90,000 ล้านนะไทยส่งออกอันดับ3แต่ได้เกือบ 140,000 นะจำนวนปริมาณเงินมันมากคือจำนวนเงินกับปริมาณข้าวมันคนละเรื่องมันคนละเรื่องเพราะเราไม่ได้ไปขายถูกเราไม่ได้ขายแข่งเขาไอ้ว่าไอ้แชมป์ส่งออกไอ้พวกเราฟังดูเออแชมป์เปี้ยนมันเท่มันเท่แต่แชมป์เปี้ยนและชาวนายากจนนี่มันก็ไม่สมควรนะเราคือลักษณะเนี้ยที่เขาขายเนี่ยขายปริมาณได้เป็นเบอร์หนึ่งจริงแต่ตัวเงินที่ได้กลับมามันได้น้อยน้อยเพราะอะไรฮะเพราะขายถูกเพราะไปแข่งขันในจังหวะที่ตลาดแข่งกับเวียดนามแข่งเข้าไม่ดีเท่าเราแต่เราไปขายราคาเท่าเขาแล้วก็ขายได้สิข้าวเราดีกว่าข้าวเราเม็ดยาวข้าวผมไปดูข้าวอะไรของ อินเดียเป็นข้าวเม็ดสั้นๆเม็ดกลมๆซึ่งมันไม่น่ากินเลยผมไปอยู่ในยุโรปก็ไปดูเอ๊ะมันไม่เหมือนกันกินยังไงก็เสร็จหอมมาเลยผมซื้อมาด้วยที่คุณว่าผมซื้อมาหุงกินสู้เราไม่ได้สู้เราไม่ได้กินยังไงก็สู้หอมมาเลยเราไปขายเท่าเขายังไงเราก็ขายได้วันนี้ที่เราบอกว่าข้าวถ้ามันขึ้นนะตอนนี้บอกว่าข้าวตลาดโลกขึ้นคุณจะเอาไหนขายคือคำถามไม่ใช่แค่ที่ว่าคุณว่าเอาอะไรไปขายผมบอกวันนี้ดีนะโชคดีแล้วไม่มีภัยพิบัติเรื่องภัยธรรมชาติถ้าเกิดเรามีภัยน้ำท่วมภัยแล้งอะไรเข้ามาเนี่ยนะครับเหนื่อยเลยสต็อกเราเกลี้ยงเนี่ยเกลี้ยงเลยเราจะเอาอะไรกินเข้าไปคุณอย่าไปมองนะผมมองว่าเนี่ยถ้าเกิดมีเหตุอะไรมันไม่แน่นอนเนี่ยเรื่องภัยธรรมชาติเนี่ยภาวะขาดแคลนมันเกิดภาวะขึ้นมาว่ามันขาดแคลนอาหารขึ้นมาแล้วก็ข้าวคุณขายก็เกลี้ยงสต็อกเนี่ยทำเป็นโอกดีใจถ้าเกิดทำนาแล้วมันต้องทิ้งช่วงอีกอะไอช่วงนี้ยังปลูกไม่ได้ต้องทิ้งไปอีก2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยแล้วคุณจะอะไรกินเข้าไปนะครับนี่คือต้องวางรากฐานดังนั้นโครงการรับจำนำเนี่ยมันรองรับเรื่องการขาดแคลนอาหารด้วยมันไม่ได้คุณจะไปเรื่องเศรษฐกิจดีอย่างเดียวมันมีทั้งเรื่องความมั่นคงในทางอาหารจริงๆในยุคของรัฐบาลตั้งแต่รัฐบาลคุณทักษิณมาจนถึงคุณยิ่งลักษณ์เองเนี่ยเขามีการวางแผนจัดการเท่าที่ตะเป๋าเคยติดตามนะเหมือนกับว่าติดตามกับเขาเรียกว่าจิสดาเหรอคะที่ใช้ระบบดาวเทียมในการดูเรื่องของสภาพอากาศในไม่ใช่แค่ในประเทศเรานะคะแต่รวมไปถึงดูในประเทศที่เป็นคู่แข่งด้วยโดยเขาจะไปดูว่าประเทศนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เขาจะเจอมรสุมจะเจอภัยพิบัติอินเดียน้ำท่วมไหมเขาจะต้องเจอภาวะของข้าวที่เขาขาดจังหวะนั้นคือจังหวะที่เราถึงจะปล่อยข้าวแล้วเราจะได้ราคาถูกต้องใช่ไหมคะที่เคยได้ยินเขาวางเรื่องนี้เคยคุยกับท่านอดีตนายกทักษิณท่านเล่าเรื่องขายข้าวเล่าแล้วเราเป็นคนรู้น้อยพอคนรู้มากเล่าแล้วเราถึงเข้าใจอ๋อข้าวในโลกนี้มันอย่างนี้คนบริโภคข้าวสารในโลกนี้30ล้านตันต่อปีโดยประมาณไทยส่งออก1ใน3เพราะฉะนั้นท่านบอกว่าอย่าไปตกใจกับการส่งออกไม่ได้ให้ตกใจว่าทำยังไงเราจะสร้างคุณภาพข้าวแล้วขายเป็นข้าวพรีเมียมให้หมดไม่ใช่ไปขายแข่งเยอะๆแล้วไม่ได้ตังค์ไม่มีประโยชน์วันนี้ไอ้เรื่องการตลาดเนี่ยนะอยากให้พวกเรามาคิดดูนะว่าไอ้เรื่องการที่เราประเทศผลิตข้าวเนี่ย
ผู้ค้าส่งออกทุกคนนะครับที่ทำอยู่เนี่ยรวยทุกคนนะรวยทุกคนจนมีฐานะดีทุกคนแต่ชาวนานี่จนลงจนลงไปเรื่อยนะเพราะอะไรนี่คือไอ้เนี่ยไอ้ความแตกต่างเนี่ยของว่าคนที่ได้มีอิทธิพลในวงการค้าข้าวเนี่ยไอ้พวกผู้ส่งออกเนี่ยมันไม่มีมาตรการทางกฎหมายคุณจะบังคับยังไงอ่ะเอาเขาโน้ตเขาขายมา500เหรียญเนี่ยแต่เขามาซับซื้อจากโรงสีเนี่ยนะครับเขามาตั้งไว้วันนี้ผมซื้อนะผมขายมา500 US เนี่ยแต่ผมมาซื้อตีราคาแล้วอยู่ที่ประมาณ350เขากำไรเนาะตันนึงเข้าไป150อย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นการค้ากำไรที่มันไม่เป็นธรรมนะแต่ไม่มีมาตรการทางกฎหมายมคุณจะไปจับอะไรเขาอ่ะวันนี้นายกซื้อผู้นี้นายขอซื้อผู้นี้ขอซื้ออะไรเงี้ยนะครับมารวมกันอยู่ไม่กี่เจ้านะครับผมทำโรงสีเนี่ยนะครับเราถือตัวอย่างไปวางเนี่ยนะยงเขาจะบอกเลยนะไว้วันนี้ไอ้ตัวนี้ซื้อนะไอ้ตัวนี้ซื้อแล้วพอไปพวกนี้นะไอ้วันนี้ไอ้โกดังนู้นซื้อโกดังนี้ไม่ซื้อเราก็ผมก็เห็นแล้วว่าไอ้ระบบมันเป็นอย่างนี้มันสมบัติถัดกันชมว่าวันนี้ผมซื้อนะคุณอย่ามาแข่งกับผมนะเพื่ออะไรประโยชน์ร่วมไงพวกนี้เขาเป็นประโยชน์ร่วมนะดังนั้นเนี่ยชาวนาก็ตายลูกเดียวชาวนาก็ขายลงสีลงสีก็ไปขายไอ้พวกผู้ส่งออกใช่ไหมอีนี่ในเมื่อไอ้ยักษ์ใหญ่ทั้งหมดเนี่ยมันรวมกันมันรวมกันเป็นคนที่กำหนดราคาการตลาดในภายในประเทศเนี่ยแต่ต่างประเทศเนี่ยมันไปขายกันมามันหัวเราะชอบใจฟังแบบนี้มันเหมือนกับว่าคนต่างมันเยอะแต่ไม่ได้เห็นใจรัฐบาลเนี่ยกระทั่งชุดนี้เนี่ยนะครับโฆษกรัฐบาลไม่เคยออกมาพูดความจริงนะหรือว่าไอ้คนเหล่านี้สนิทกับคุณใช่ไหมพอมีอำนาจเขาวิ่งมาหาคุณก็คือในวงการในวงการข้าวนี่ก็มีอยู่ไม่กี่เจ้า 4-5 เจ้าเจ้ายักษ์ใหญ่แล้วก็ต่างประเทศ5เจ้าต่างประเทศเขาเชื่อเครดิตก็คือที่ท่านไพโรจน์อธิบายเนี่ย5เจ้าเนี่ยเขาจะตกลงกันรอบนี้อัวจะซื้อหรืออย่าเพิ่งซื้อเพื่อให้ชาวนาเนี่ยถูกผูกขาดซื้อโดยเจ้าเดียวและถูกกดราคาแค่ไหนก็ต้องขายเจ้าเดียวเพราะเจ้าอื่นไม่รับซื้อคำถามที่ตามมานะครับเขาจะถามมาอ้าวแล้วทำไมล่ะแล้วคนอื่นเขาไปขายไม่ได้หรือยังไงตอบเลยนะครับว่าไอ้เรื่องของสายป่านเนี่ยไอ้ความมั่นอกมั่นใจของผู้ซื้อต่างประเทศเขาเชื่อไอ้เนี่ยไอ้ห้าเสือเนี่ยค่ะคือถ้าซื้อแล้วเนี่ยราคาขึ้นราคาลงเขามีของให้ค่ะแต่ซื้อไอ้รายย่อยๆเนี่ยเกิดราคาหางเค้กมันเปลี่ยนมันขึ้นมาเนี่ยมันบอกมันไม่มีของแล้วคุณจะทำไมค่ะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยไอ้ความเชื่อมั่นต่างๆดังนั้นดีที่สุดนะครับรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องมาดำเนินการนะครับเราจะไปว่าแทรกแซงเลยเราให้ความเป็นธรรมนะครับกับราคาข้าวของชาวไร่ชาวนาเนี่ยดังนั้นเนี่ยโครงการที่ดีนะครับก็คือต้องเข้าสู่โครงการรับจำนำรับจำนำนี่ก็คือว่าเราจะต้องเป็นการช้อนโอเวอร์ซัพพลายคือในฤดูนาปางนาปีมันออกตรงกันเนี่ยให้ภาครัฐนี่เข้ามาบริหารการจัดการถ้าต่ำกว่านี้ให้มาจำนำในโครงการรัฐบาลรัฐบาลก็จะช้อนโอเวอร์ซัพพลายเนี่ยเอาไว้อยู่ในส่วนหนึ่งแล้วก็ประมูลในตลาดเอฟเฟกต์เกษตรล่วงหน้าให้เขายื่นมาใครแพงก็เอาไปคุณให้พอภาวะที่เกษตรกรเจอกับเรื่องของสมบัติผัดกันชมของ 4-5 เจ้าเนี่ยโครงการรับจำนำข้าวจึงเข้ามาช่วยมาช่วยเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าภาพในการรับซื้อเองจะได้ไม่ไปต้องโดนกดขี่จาก5เจ้านี้ก็โครงการรับจำนำข้าวถึงพอเห็นภาพตรงนี้ที่ท่านไพโรจน์พูดค่ะโครงการรับจำนำข้าวถึงถูกล้มไงเพราะอะไรฮะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยตัดตอนกลไกเขาถูกต้องเมื่อก่อนเนี่ยผู้ส่งออกซื้อกับหยงหยงบอกลงสีผู้ส่งออกได้600มาบอกหยงว่าได้400หยงมา400ไอ้ลงสีบอกว่าเอาไป350 ชาวนาเนี่ยก็บอกให้เอาไป300 คือเรียกว่าทอดที่4 แต่พอมีจำนำข้าวเอาเข้าลงสีอยู่กับรัฐบาล ใครที่เข้าในโครงการก็มานี่แล้วก็มาโวยวายบิดเบือนกลไกตลาดบิดเบือนกลไกตลาดไม่จริงเพราะจำนำข้าวสูงสุดปี56นั้นแค่ 56%ปีถัดมาได้ 47% ด้วยซ้ำไปแปลว่าครึ่งหนึ่งอยู่กับจำนำอีกครึ่งหนึ่งอยู่กับพ่อค้าถามว่าพ่อค้าส่งออกจะโกรธไหมพวกหยงจะโกรธไหมโกรธสิครับเพราะซื้อราคาสูงตามราคาจำนำซื้อตามราคารับจำนำมันเลยแพงพอแพงไปส่งออกก็งอแงได้กำไรน้อยไม่ได้แปลว่าขาดทุนนะได้กำไรน้อยแต่วันนี้สบายนะสบายแล้วแต่จะบอกกันกดราคาลงชาวบ้านเท่าไหร่ก็ได้แล้วใครดูล่ะครับวันนี้แล้วใครดูทุกวันไม่มีคนดูจริงๆแล้วถ้ามองกันให้ใจเป็นกลางจริงๆเนี่ยโครงการรับจำนำข้าวด้วยระบบที่วางแบบนี้เนี่ยมันสามารถเข้าไปแก้ปัญหาทั้งเรื่องของระบบการส่งออกระบบการตลาดเลยใช่ไหมคะแล้วก็ไอ้ยงเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ผ่านการจัดการให้โรงสี
ผมก็ไปขายหยงเนี่ยแหละเพราะอะไรเราได้เงินก่อนค่ะสมมุติคุณส่งข้าวไปเนี่ยสองคันรถนะอ้าวตีเงินทักสองสามแสนบาทเนี่ยก็เบิกก่อนได้แล้วครึ่งหนึ่งนะหยงเขาแอดวานให้ก่อนแล้วก็เขาก็คิดค่าผ่านการจัดการซึ่งมันก็พอรับได้แล้วเวลารถข้าวลงสีไปส่งโกดังเนี่ยเขาก็จะมีเกงกี้คือเข้าไปตรวจสอบแทนลงสีเราอยู่สมมติอยู่ชัยนาทอยู่นครสวรรค์เราจะไหวไหมติดรถสิบล้อไปดูกิโลอย่างเงี้ยหยงเนี่ยเราจะทำหน้าที่ดูน้ำหนักให้ว่าโกดังนี้มันช่างเท่านี้นะจะยอมไหมไม่ยอมก็ยังไงอะไรก็เจรจากันใช่ไหมดังนั้นเนี่ยหยงเนี่ยเป็นเพียงในหน้านะหยงนี่ภาษาจีนแต่ภาษาไทยก็คือในหน้าในหน้าคือบริหารจัดการให้ลงสีแล้วก็สำรองเงินบางส่วนให้เอาไปหมุนก่อนนะเนี่ยอาชีพที่ทำมาหากินมันเป็นแบบนี้ตอนนี้ไอ้ปลายทางต่างหากนะครับที่ไปส่งไปเมืองนอกแล้วมันก็เอาเปรียบนะครับมันผัดกันซื้อวันนี้ผมพรุ่งนี้คุณนะครับมันก็กระทบมาถึงตาสีตาสาตามชนบทนะโดยที่ว่ามันก็เอาเปรียบอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทุกรัฐบาลเขาก็รู้นะว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วถ้าคุณจะไปรังเกียจมาทำลายโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยนะครับหรือจะไปทำอย่างอื่นประชารัฐประชาอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าตราบใดนะฮะตราบใดคุณไม่กล้านะไม่กล้าเข้าไปดำเนินการนะครับในเรื่องของการเอาเปรียบพี่น้องชาวไร่ชาวนาที่ว่าเขาจะได้ข้าวได้ปลาขึ้นมาพอจะได้ขายข้าวเนี่ยก็ไปโดนเรื่องการขายที่มันไม่เป็นธรรมและรัฐไม่เข้ามาดูแลเลยเนี่ยอ้างว่าไปกลไกตลาดกลไกตลาดนี่ก็สวาปาไม่พวกผู้ส่งออกเขาชอบนะเขาชอบทุกรัฐบาลถ้ามาเป็นแบบนี้นะให้เป็นกลไกตลาดอย่ามายุ่งนั่นแหละมันชอบเลยมันเชื่อถ้าไปดูมันเชื่อสบายถ้าไปดูรูปแบบที่รัฐบาลปัจจุบันเข้ามาพยายามแก้ปัญหาก็มีเรื่องของการที่จะไปเรียกว่าพยายามจะจัดโซนนิ่งในการปลูกในเรื่องของที่นาแปลงใหญ่ใช่ไหมคะที่มีแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของข้าวราคาตกต่ำให้เกษตรกรไปปลูกพืชทดแทนอันนี้ก็เป็นนโยบายของรัฐบาลแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเสียงบอกมาเหมือนกันว่าคนในนักธุรกิจเขาก็พูดกันว่าจริงๆอ่ะรัฐบาลเองก็อยากจะทำเหมือนรัฐบาลที่แล้วแหละคือเอาเงินไปอุดหนุนเหมือนกันแต่ว่ากลัวว่าจะโดนข้อหาว่าเป็นประชานิยมเหมือนกันก็เลยต้องแบบว่าพลิกแพลงนิดนึงหรือเปล่าไปคิดแบบนั้นไงไปคิดเอาเองว่าเป็นประชานิยมเป็นการหาคะแนนทุกวันนี้มันยิ่งกว่าทุกแล้วเราก็ทำไม่ได้เป้าหมายทำไม่ได้เป้าหมายเพราะฉะนั้นคนที่เป็นรัฐบาลถ้าคิดว่าทำแล้วกลัวซ้ำรัฐบาลเดิมผมยืนยันนะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ถ้าอยู่ถ้ามีอะไรดีถ้าเกิดเพื่อไทยเป็นนายกเป็นรัฐบาลเราก็จะทำด้วยไม่เห็นเป็นไรเลยมันจะมีอะไรเสียหายแม้กระทั่งโครงการรถไฟความเร็วสูงที่คุณประยุทธ์ทำเนี่ยมันก็เอามาจากโครงการของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยทั้งนั้นแหละไม่ได้คิดใหม่หรอกแต่เราก็ไม่เห็นว่าอะไรดีก็ทำเอาไปดูที่บิ๊กตู่กับแต่งกลอนล่าสุดใช่ไหมคะในกลอนก็บอกว่าอะไรนะไม่เข้าไปแทรกแซงราคาสินค้าเกษตรเพราะเป็นการช่วยเหลือที่ไม่ยั่งยืนท่านไพโรจน์ว่าไงเพราะไอ้คุณคิดอย่างนี้มันถึงเกิดปัญหาความเดือดร้อนไอ้3ปีกว่าเนี่ยถามเนี่ยมีใครเขามีความสุขที่คุณคืนไปให้เนี่ยเขาบอกคุณคืนทุกข์ไม่ได้คืนสุขไอ้คืนความสุขมันต้องให้สิ่งที่ดีกับเขาเขาจะได้มีความสุขวันนี้เป็นไงล่ะครับที่ทำมาเนี่ยทั้งเรื่องไอ้ทำนาในพื้นที่แปลงใหญ่นะแล้วก็จะโซนลงโซนนิ่งเนี่ยคุณลองดูที่ว่ามีอะไรสักชิ้นหนึ่งไหมที่คุณพูดออกมาว่าคุณได้ช่วยเหลือชาวไร่ชาวนาไม่มีอะไรเงียบไปแล้วนะดูเหมือนตีปี๊บมาแต่ก็เงียบเงียบไปทำพูดว่าโก้หรูเขานึกว่าเฮ้ยรัฐบาลนี่เขาก็ช่วยชาวนานี่เห็นไหมเนี่ยจะรวมพื้นที่แปลงใหญ่มีมาตรการมีนโยบายออกมาผมก็ฝันไงนึกว่าเอ๊ะไอ้แปลงใหญ่เขาคงจะออกค่าน้ำมันวิทย์น้ำให้มั่งออกยาฆ่าปราบศัตรูพืชให้เรามั่งสรุปว่าหรือมีรถเกี่ยวข้าวมาช่วยแปลงใหญ่มาช่วยเกี่ยวแล้วก็แบ่งให้ชาวนาไปอะไรอย่างนี้นะไม่มีสักอย่างเป็นนี่เป็นซีโร่ไม่มีเลยไม่มีเลยคือวันนี้ทำงานโดยระบบราชการพอประชุมเนี่ยเท่ออกมาแล้วเท่แล้วคอยดูนโยบายใหม่จะออกอีกเดือนหน้าเนี่ยโดยใช้เงิน 22,000 ล้านของกระทรวงเกษตรเป็นเงินตัวเนี้ยเป็นเงินใช้งบกลางเพื่อที่จะไปลดต้นทุนชาวนาก็คือไปบอกให้ตำบลละ 2.5 ล้านอะไรอย่างนี้แล้วจริงจริงการลดต้นทุนให้กับชาวนาไม่ถูกหรอคะมันถูกแล้วแต่ว่ามันผิดวิธีการคือเอาไปบอกว่าให้หมู่บ้านให้เกษตรไปทำปุ๋ยทำอะไรแจกกันคือเขาทำมานานแล้วล่ะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งทำรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ผมไม่เห็นด้วยตลอดเอาไปปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอะไรให้ชาวบ้านมารวมกันทำเอาจ้างค่าแรงชาวบ้านได้30คน10 40คนแล้วไปแจกถุงปุ๋ยคนละ5ถุง7ถุงเรื่องจริงคือมันไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยและปุ๋ยบางอันที่ทำไปมันก็ไม่เข้าถูก
ถูกกับพื้นที่นั้นเลยคืออ้างว่าทำก็เหมือนว่าเอาเงินไปแจกแล้วอ้างว่าทำอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้ประโยชน์อะไรบริษัทขายปุ๋ยน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าไหมคะมันก็มีส่วนมีส่วนค่ะวันนี้ไม่วันนี้สิ่งที่พูดนะกี้ที่คุณแป๋วพูดขึ้นมาว่าไอ้ว่าจะช่วยไอ้เรื่องพื้นที่แปลงใหญ่มารวมกันอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ไอ้โซนนิ่งเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นนะผมก็เช็คจากท่านนายกสมาคมชาวนาคุณวิเชียรโพลำเจียงมาเช้าเขาโทรมาคุยกับผมคุณวิเชียรนะยังไม่มีไม่เห็นมีอะไรทั้งอย่างยังเงียบๆอยู่ไม่เห็นมีอะไรเขาเห็นว่าจะทางสมาคมชาวนาเขาจะยื่นถวายฎีกาในหลวงองค์ปัจจุบันว่าจะขอให้ท่านได้ออกมาช่วยนะผมก็อยากจะให้เห็นใจบ้างนะว่าทุกยุคทุกสมัยทุกรัชกาลนะตั้งสมัยพ่อขุนรามแล้วนะเขาจะช่วยนะกษัตริย์นี่เขาจะช่วยเหลือราษฎรหมดแล้วครับและใครที่ถืออำนาจรัฐที่ดำเนินการก็ต้องฟังนะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่สังคมไทยเนี่ยก็ได้ทำกันมาเป็นประเพณีนะครับงั้นเขาจะมีพิธีนั่นไหมไอ้เกษตรที่เขามีการแลกแลกนาขวัญแล้วแปลกแจกพันข้าวเขาจะมีทำไมนั่นคือหมายถึงว่าระดับเบื้องบนสูงสุดเนี่ยของประเทศเนี่ยเขายังเหลียวแหลให้ความสำคัญแต่คุณจะมาพูดบอกว่าไม่เอาปล่อยให้เป็นกลไกตลาดเดี๋ยวเป็นประชานิยมไม่ยั่งยืนแล้วคนที่ยั่งยืนอะไรในสายตาคุณก็คือผู้ส่งออกใช่ไหมผู้ส่งออกยั่งยืนวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยอะไรที่ดีไม่ดีจริงๆมันต้องฟังที่เสียงชาวนาจริงๆนะเพราะเป็นคนที่รู้จริงอย่างโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยมันก็มีเสียงสะท้อนตอบรับมาจากชาวนาว่ามันดีกับเขาจริงๆเขาสมบัติโดยตรงค่ะเขาได้ประโยชน์โดยตรงถามว่าเขาได้ประโยชน์แล้วอะไรมันดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นทุกอย่างดีขึ้นสุดท้ายเอาอะไรกันไม่ได้ก็ยึดอำนาจยึดอำนาจก็มาโยนเป็นคดีให้นายกยิ่งลักษณ์คือกลายเป็นว่าโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยนะคะก็คือถูกไม่ใช่ว่าโดนล้มโครงการอย่างเดียวล้มชาวนาไปด้วยล้มชาวนาแล้วก็ยังล้มรัฐบาลที่เป็นคนคิดนโยบายไปด้วยผมใช้คำว่าฆ่าชาวนาด้วยซ้ำหนังสือผมก็เลยขายดีไงก็ผมบอกฆ่าชาวนาล้มโครงการรับจำนำข้าวแต่ว่าคนที่ตายคือชาวนานะครับคนที่ล้มก็ป่อนกหวีดกันสนุกคนมายึดอำนาจก็สนุกแล้วคนที่โดนคดีก็คือนายกยิ่งลักษณ์ซ้ำยังมากันแน่กันแหน่อีกบางคนบอกว่าแม้ท่านนายกยิ่งลักษณ์ไปยื่นนู่นยื่นนี่เพื่อใช้เทคนิคทางกฎหมายยืดเวลาหรือเปล่าไม่จริงนะคือมีหมอบางคนแถวพิโลกนายแพทย์ประลงจริงๆผมไม่อยากเอ่ยถึงนะแล้วก็พูดหลายครั้งปกติผมเองก็ไม่เคยตอบโต้อันนี้ก็ขอหน่อยว่าหมอวรงค์เนี่ยโชคดีที่คนพิษณุโลกให้โอกาสแกไม่ใช่คนพิษณุโลกนะแกคนสุโขทัยแต่คนที่ไหนก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งหนึ่งผมไม่เชื่อว่าคนพิษณุโลกรังเกียจเรื่องการจำนำข้าวผมเชื่อว่าพี่น้องพิษณุโลกเห็นใจนายกยิ่งลักษณ์คนไม่เห็นใจคือหมอวรงค์และการต่อสู้ทางคดีนี่นะในฐานะที่ผมเรียกว่าเดียวไล่เดียวคือทั้งทำหนังสือทั้งเรื่องคดีเนี่ยใครก็ต้องต่อสู้มีอะไรที่เป็นเอกสารมีอะไรที่เรายื่นเพื่อความยุติธรรมสามารถทำได้ทั้งนั้นครับภายใต้กรอบของกฎหมายส่วนจะดีไม่ดีส่วนจะพิจารณาอย่างไรเป็นเรื่องหน้าที่ของอำนาจของศาลไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นการต่อสู้ไม่ได้ต่อสู้เพื่อประวิงเวลาผมต้องบอกต่อสู้เพื่อให้ได้รับความยุติธรรมมากที่สุดเท่านั้นเองแล้วเอาจริงๆโครงการนี้หลายคนที่เขาจับตามองอ่ะนะคะเขาก็มองว่าเอ๊ะแล้วสุดท้ายแล้วโครงการนี้เนี่ยถ้าจะไปเอาผิดที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยผิดจริงหรือเปล่ามีความผิดจริงหรือเปล่าวันนี้ก็ยังไม่เห็นมีการชี้ชัดตรงไหนได้คือการต่อสู้คดีเนี่ยมันก็ใกล้เข้ามางวดเข้ามาแล้วหรือติดกันอีกครั้งเดียวใช่ไหมวันที่21พยานนัดสุดท้ายก็อย่างที่เห็นเนี่ยว่าบางคนเขาก็ไม่เข้าใจทีแรกยึดอำนาจก็เพราะไอ้จำนำข้าวตั้งราคาไว้สูงเกินไปแต่คุณไม่ได้ดูเลยนะเขาตั้งไว้4ปีนะไอ้15,000เนี่ยเขา2ปีแรกแล้วก็อีก2ปีหลังเขาก็ดำเนินการเรื่องปรับคุณภาพขึ้นมานะทีนี้คุณก็ยังไม่ทันอะไรเลยคุณก็ไปล้มเขาพอล้มเขาก็มาบ่อยว่าไอ้จำนำข้าวไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้นะครับก็พยายามอยากจะสร้างว่าจำนำข้าวนี่คือศัตรูตัวร้ายกาจวันนี้คุณเห็นไหมว่าพอคุณไม่ดำเนินการแล้วคุณก็อ้อมไปอ้อมไปอ้อมไปไปแจกเงินเขาบ้างนะไปไอ้นู่นไอ้นี่ใช่มากกว่าเดิมนะแล้วเศรษฐกิจเป็นไงมันต่างกันไหมเศรษฐกิจของเขาทำกันมาเฟื่องฟูยอดการขายรถใหม่ป้ายแดงปิกอัพป้ายแดงกับของคุณเป็นยังไงอ่ะวันนี้เขามีแต่จ้องย้ายฐานย้ายฐานไปพม่าย้ายฐานไปที่เวียดนามไปอินโดนีเซียนะครับ
แล้วผมมองไปอนาคตนะครับว่าถ้าเรายังอยู่อย่างนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยไอ้ 4.0 หรือ 0.4 ของคุณเนี่ยนะผมว่าอนาคตเนี่ยเราไม่ใช่เอาพม่ามาทำงานเราจะต้องไปเป็นขี้ข้าเขานะค่ะคนไทยหน่อยจะตกงานถ้าอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะทางนู้นเขาบูมนี่เขามีการลงทุนมากมายแต่ทางนี้คุณชวนทั้งฝักมือกันแล้วลดภาษีให้กันแล้วอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็ไม่มาแล้วมีใครเชื่อฟังคุณบ้างใช่ไหมนี่ก็เพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าแมเนจเมนต์นะครับการบริหารการจัดการภาครัฐเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะใช้กฎหมายมาข่มขู่เขาไอ้ม.44นะจะทำร้ายจะทำอะไรกับใครก็ได้วันนี้นี่นะกฎหมายไอ้มาตานี้นะครับจึงเป็นอุปสรรคในความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างๆที่เขาเคยมีมาให้กับประเทศไทยตลอดค่ะแจ็คมาเขายังไม่มาแจ็คมาก็อาจจะกลัวไอ้ม.44คุณก็ได้ว่าอยู่ๆแล้วเดี๋ยวกลัวอารมณ์ไม่สบอารมณ์คุณเดี๋ยวก็โดนหรอกไปยึดตรงเขาค่ะเขาก็กลัวนะครับว่าด้วยเรื่องของชาวนากับข้าวนะคะกับข้าวไทยก็ต้องบอกว่าเรื่องของข้าวกับชาวนานี่ก็ต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่อย่างที่เราทราบกันเป็นปัญหามานานเลยวันนึงชาวนาเองก็หวังว่านะคะจะได้เห็นใครสักคนนึงที่จะเข้ามาเป็นผู้บริหารแล้วก็จะสามารถแก้ปัญหาอย่างนี้ให้เขาได้อย่างยั่งยืนมันก็มีแล้วแต่ก็อย่างที่บอกนะคะบางทีเนี่ยการที่บางท่านบางกลุ่มไม่สามารถจะอดทนรออะไรได้เนี่ยมันก็ทำให้โครงสร้างบางอย่างที่มันน่าจะไปได้ดีเนี่ยมันก็ล้มลงไปนะคะก็เป็นความหวังกันต่อไปทุกๆรัฐบาลเข้ามาชาวนาเกษตรกรจะชอบไม่ชอบแต่ก็แอบมีหวังว่าจะเข้ามาแก้ได้วันนี้ก็เป็นมิติของรัฐบาลคสช.ที่เข้ามาแก้เรื่องของชาวนากับลุงตู่ก็คงจะต้องดูกันต่อไปเหมือนกันว่าจะแก้กันยังไงวันนี้ขอบพระคุณนะคะนี่คือคิดเพื่อไทยของท่านสมคิดเชื้อคงและท่านไพโรจน์อิสระเสรีพงศ์ขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับพบกับคิดเพื่อไทยได้ใหม่นะคะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนพร้อมกับทีมงานนะคะสวัสดีค่ะอย่าไปตกใจกับการส่งออกไม่ได้ให้ตกใจว่าทำยังไงเราจะสร้างคุณภาพข้าวแล้วขายเป็นข้าวพรีเมียมก็พยายามอยากจะสร้างว่าจำนำข้าวนี่คือจัดตัวร้ายกาจแล้วคุณก็อ้อมไปแจกเงินเขาบ้างแล้วเศรษฐกิจเป็นไงมันต่างกันไหม